สุดท้ายแล้วนะคะกับรายการชีวิตพิชิตดวงนะคะเรายังมี SMS อีกหลายท่านเลยนะคะมาต่อกันเลยค่ะคุณไม่มีชื่อนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่9พฤศจิกายนค่ะปี29แต่ว่าไม่มีเวลาเกิดมาให้เหมือนกันนะคะจะลองดูเนาะแฟนที่ทิ้งไปจะกลับมาเหมือนเดิมไหมแล้วชีวิตจะดีหรือเปล่าคะแฟนที่ทิ้งไปดวงแฟนทิ้งนะจริงๆไงดวงคุณกำลังจะมีแฟนใหม่อยู่แล้วนี่นะดวงนี้เนี่ยต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะว่าจากวันนี้ไปเนี่ยนะครับนะจากวันนี้ไปเนี่ยจนถึงสิ้นปีเนี่ยคุณมีโอกาสได้แฟนใหม่แต่ว่าความรักของคุณในช่วงนี้มักจะมีเรื่องสอดแทรกจากมือที่สามเสมอนะครับเพราะฉะนั้นต้องทำใจนะแต่ว่าความรักมันมีแต่ต้องระวังว่าจะมีคนมาแย่งชิงหรือไม่ก็ไปลักษณะไปซ้ำกับเขานะครับเช่นไปรักคนมีครอบครัวหรือรักคนมีเจ้าของเนี่ยต้องทำใจนิดนึงนะครับดวงคุณเนี่ยผมไม่อยากแนะนำนิดนึงนะฮะว่าถ้ารอได้เนี่ยนะยังไม่ควรจะมีครอบครัวภายใน3ปีข้างหน้าค่ะมิฉะนั้นจะเจอปัญหารักซ้อนรักให้ใจเย็นก่อนใช่ครับภายใน3ปีข้างหน้าเนี่ยอย่าเพิ่งรีบร้อนมีคู่พอพ้น3ปีคุณจะได้คู่ที่ดีครับนะเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะผิดหวังก่อนก็ต้องเลือกนะฮะแต่ถ้าอยากจะทีเดียวสมหวังเลยรออีก3ปีครับหนูเลือกทีเดียวสมหวังหนูใช่ครับไม่อยากเสียใจทรมานครับมันเสียใจแล้วมาเลือกใหม่นี้ก็แย่นะครับเพราะฉะนั้นรออีกสัก3ปีดีกว่าแต่เรื่องแบบนี้บางทีมันก็ควบคุมยากนะอาจารย์ใช่เขาถึงบอกว่าความรักเป็นเรื่องของอารมณ์ไม่ใช่เรื่องของเหตุผลลองดูนะคะครับลองสักตั้งท่านต่อไปค่ะคุณดุษสะนันเกิดวันศุกร์ที่6สิงหาคมปี08เวลา16นาฬิกา38นาทีเมื่อไหร่จะตั้งตัวได้ชีวิตถึงจะสบายนะคะแล้วก็ครอบครัวเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างค่ะเมื่อไหร่จะตั้งตัวได้จริงๆดวงนี้เนี่ยนะครับดวงนี้เนี่ยค่อนข้างจะเป็นดวงที่ชีวิตเนี่ยต้องดิ้นรนหนักนะครับแล้วดวงนี้เหนื่อยถึงอายุ60เลยนะครับค่ะนะแล้วเหนื่อยถึง60แต่ว่าดวงพอจะมีเงินเหลือเก็บนะครับพอจะเริ่มมีเงินเหลือเก็บแล้วพอสะสมได้เนี่ยก็คือตั้งแต่วันที่นะฮะ1มกราคมของปี60นี้เป็นต้นไปค่ะนะแล้วก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องระวังนิดนึงเนี่ยนะครับก็คือว่าภาพของชีวิตเนี่ยจะค่อยๆดีขึ้นตามลำดับนะยกเว้นเรื่องเงินเรื่องเดียวที่ต้องรออีก2ปีถึงจะมีเงินเหลือเก็บแต่ความก้าวหน้าในชีวิตเนี่ยจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆทั้งหน้าที่การงานและรายได้แต่ยังไม่เหลือเก็บแต่ว่าที่ให้ระวังนิดนึงก็คือว่าดวงนี้เขาเกณฑ์เรื่องเกี่ยวกับโรคชราที่เกี่ยวกระดูกข้อเสื่อมค่ะเพราะฉะนั้นต้องทำอะไรต้องดูแลเรื่องกระดูกข้อไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับโรคนี้ไม่ร้ายแรงแต่ใช้ชีวิตปกติลำบากขึ้นครับลองดูท่านต่อไปค่ะคุณพัชลาวัน28กุมภาพันธ์ปี17เวลา5นาฬิกา21นาทีงานอะไรเหมาะนะคะการงานเนี่ยจะได้เลื่อนตำแหน่งเมื่อไหร่คะดวงนี้เนี่ยนะเรื่องการงานเนี่ยนะครับเรื่องการงานเนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะมีโอกาสได้เลื่อนแล้วนะครับน่าจะได้เลื่อนแล้วแต่หมายความว่าคุณมีโอกาสจะได้เลื่อนหรือเปลี่ยนตำแหน่งงานเนี่ยกว่าจะได้เนี่ยจะต้องเป็นปีหน้าแต่ว่าเจ้านายเนี่ยน่าจะให้ความชอบบางอย่างในปีนี้ก่อนแต่เรื่องตำแหน่งงานเนี่ยน่าจะมีโอกาสได้เลื่อนหรือได้ตำแหน่งที่สูงขึ้นเนี่ยในปีถัดไปโดยเป็นการโปรโมทเลยนะคือประมาณต้นปีหน้าประมาณนั้นนะครับงานอะไรเหมาะกับเขาอะคะดวงนี้เนี่ยลักษณะงานที่เหมาะเนี่ยนะครับเป็นงานรับจ้างหรืองานให้บริการหรืองานที่ประเภทว่าเหมือนเป็นผู้ช่วยนะครับช่วยผู้ช่วยในเรื่องการเงินหรือเอกสารหรือการขายครับจะเหมาะอาชีพแบบนี้มากกว่านะคะเอาละค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะต้องขอบคุณทุก SMS ที่ส่งเข้ามานะคะแล้วก็เดี๋ยวเรานะคะคงจะกลับมาพบกันใหม่นะคะวันอังคารหน้าวันนี้เวลาเหลือน้อยจริงๆนะคะก็มีคุณผู้ชมหลายคนก็ทักท้วงมาเหมือนกันนะคะเอาเป็นว่าไม่เป็นไรนะคะเรามีอีกหนึ่งช่องทางให้คุณผู้ชมติดต่อกันนะคะทางจดหมายนะคะมีที่อยู่ขึ้นให้คุณผู้ชมนะคะ 27/1 หมู่ 4 ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี 11140 นะคะคุณผู้ชมก็ส่งรายละเอียดเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์ทางจดหมายก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามีอะไรวันอังคารหน้านะคะเวลา 6:00 นถึง 13:30 นกลับมาพบกันใหม่กับรายการชีวิตพิชิตดวงวันนี้แพทย์อาจารย์วิเชียรวรุณมธุลักษ์ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ